ภาพกล้องนะครับก็ผมซื้อนี่มาติดแทนฝาเดิมแล้วก็ตรงนี้ห่วงหลุดไปหายนะครับปกติมันจะต้องมีแบบนี้สองฝั่งเหมือนกันอันนี้หลุดหายไปอันหนึ่งแล้วก็หนังที่ปิดหลุดลอกตามสภาพความเก่านะครับเหมือนอันนี้ก็เริ่มง้างๆละตรงนี้ก็เช่นกันก็ง้างละแล้วก็มีคลิปให้คลิปแฟลตอันต่อมาหาอันต่อมาก็คือแฟลตเนี่ยมันจะกดไม่ลงเพราะตัวล็อกมันพังคราวนี้ถ้าถ่ายด้วยการเลื่อนไปที่ S เนี่ยแฟลตจะติดตลอดวิธีแก้ไขก็คือข้อ1เอานิ้วมือซ้ายเนี่ยกดปิดแฟลตเอาไว้เพื่อถ่ายหรืออีกวิธีก็คือเราเลื่อนไปที่ C นะครับกดไปที่ C continue เนี่ยแฟลตมันจะไม่ออกก็เราก็ปล่อยไว้งี้ได้ครับแล้วก็อันนี้ลอยที่มันเกิดจากบนปฏิกเขาเรียกอะไรวะสติกฟิล์มลอยบนฟิล์มนะครับก็เลยไม่ได้แกะออกอีกปัญหาอีกอย่างก็คือว่าอีกสองอย่างก็คือว่าตอนนี้จอเนี่ยมันเกิดวิกเน็ตขอบจอดำนะครับแต่ก็ไม่มีผลกับภาพถ่ายนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอันก็คือว่าตัวกริปเนี่ยไอ้ตัวที่ปิดตัวที่ล็อกแบตเนี่ยมันไม่ล็อกกดเปิดแล้วเด้งเลยแบตจะหลุดออกมาเลยคราวนี้พอแบตมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเวลาเราชาร์จแบตหรือเราเปิดเอาแบตออกเนี่ยแบตเตอรี่ในตัวมันจะไม่มีแล้วพอเปิดใหม่เนี่ยต้องตั้งเวลาทุกครั้งครับ